ันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นสำหรับสายสตูดิโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสตรีมเมอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพอดแคสเตอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นมิวสิกเมกเกอร์นะฮะตัวเนี้ยถือว่าใช้งานได้ในระดับเริ่มต้นครับผมและวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเป็นแบรนด์เลเซอร์นะฮะมันคือเลเซอร์ออดิโอมิกเซอร์นะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเลเซอร์ออดิโอมิกเซอร์เนี่ยนะฮะมันทำงานยังไงและมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา Soundproof Brother อีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นสำหรับสายสตูดิโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสตรีมเมอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพอดแคสเตอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นมิวสิกเมกเกอร์นะฮะตัวเนี้ยถือว่าใช้งานได้ในระดับเริ่มต้นครับผมและวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเป็นแบรนด์เลเซอร์นะฮะมันคือเลเซอร์ออดิโอมิกเซอร์นะครับผมก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนครับว่าเจ้าซาวด์การ์ดหรืออินเทอร์เฟซเนี่ยมันคืออะไรซาวด์การ์ดหรืออินเทอร์เฟซเนี่ยมันมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณที่เป็นอนาล็อกมาดิจิตอลนะครับผมก็คือมันเป็นตัวคอนเวอร์สัญญาณนั่นเองเช่นเราต่อไมค์เนี่ยครับเราพูดเข้าไมค์เนี่ยมันเป็นสัญญาณแอนาล็อกถูกไหมครับแต่วิธีการที่มันจะเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์เราได้เนี่ยมันต้องถูกคอนเวอร์ตให้เป็นดิจิตอลก่อนนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นซาวด์การ์ดหรือว่าออดิโออินเทอร์เฟซนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับผมก็คือพูดง่ายๆมันคืออุปกรณ์ในการอัดเสียงนั่นแหละอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือตัวนี้มันมีข้อดียังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มจากพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็นแอนาล็อกก่อนนะครับผมพอร์ตที่เป็นแอนาล็อกมีอะไรบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะมี XLR มาให้นะครับสำหรับต่อไมค์ที่เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะหรือว่าไมค์ไดนามิกนั่นเองแล้วก็ตัวรูของเจ้า XLR เนี่ยเขาจะมีปรีไมค์มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากจะเสียบ XLR ได้แล้วเนี่ยมันสามารถเลือกไลน์อินเป็นแจ็ค TRS 6.35 ได้ด้วยครับผมสำหรับใครที่อยากจะต่อกีตาร์เพื่อที่จะอัดเสียงนะก็สามารถต่อเข้าที่ช่องนี้ได้เลยครับผมแล้วก็จะมีพอร์ตที่เป็นไลน์นะครับเป็น input output นะครับได้2ช่องทางเลยก็คือด้านหลังตัวนี้จะมีไลน์อินไมโครโฟนแล้วก็มีไลน์เอาท์ที่ออกไปที่หูฟังได้ด้วยนะครับผมส่วนด้านหน้าก็มีให้เหมือนกันสำหรับอะไรตัวนี้สำหรับหูฟังที่เป็นสายวายนะฮะก็คือฝั่งหนึ่งเป็นไมค์ฝั่งหนึ่งเป็นหูฟังก็คือพวกหูฟังเกมมิ่งเฮดเซตนั่นแหละครับสามารถต่อเข้าที่ช่องข้างหน้านี้ได้เลยนะครับผมส่วนพอร์ตดิจิตอลของเขานะฮะก็คือตัวนี้ใช้การเชื่อมต่อพอร์ตดิจิตอลเป็น Type-C นะฮะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราเป็น USB Type-A นะฮะก็ตัวนี้นอกจากมีหน้าที่นำส่งข้อมูลแล้วหรือว่าแปลงสัญญาณแล้วตัวเนี้ยยังมีหน้าที่ในการเลี้ยงไฟ48โวลต์นะหรือเลี้ยงแฟนทอมนั่นเองให้กับไมค์คอนเดนเซอร์ครับผมอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือตัว Blue Ember นะฮะตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์เหมือนกันก็คือเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยงนะครับผมตัวไฟเลี้ยงเนี่ยสามารถเปิดได้จากตัวด้านหลังของมิกเซอร์เลยแล้วก็สามารถไปเปิดในโปรแกรมได้อีกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องโปรแกรมของเขากันต่อนะครับผมครับผมสำหรับตัว channel นะฮะตัวนี้จะมาด้วยกัน4 channel นะฮะแล้วก็มีเฟดเดอร์ควบคุมทั้ง4 channel เลยอย่างนี้อันนี้คือเพิ่มเสียงไมค์นะฮะผมเซตก็คือถ้าเราเลื่อนลงมาสุดเนี่ยมันจะเป็นการมิวไมค์นะฮะหรือถ้าเราไม่เลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้กดมิวได้นะฮะทั้ง4ช่อง4 channel ก็จะมีปุ่มมิวมาให้4 channel เลยแล้วก็จะมีเป็นปุ่มหลักก็คือปุ่มมิวรวมก็กดปั๊บมันก็จะมิวทุกช่องทางเลยมิวทุกช่องสัญญาณเลยนั่นเองครับผมแล้วก็อีกปุ่มนึงที่เห็นเป็นรูปสัญลักษณ์หน้าตาแปลกๆอย่างนี้มันคือปุ่มบีฟนั่นเองครับผมปุ่มบีฟมีไว้ทำอะไรปุ่มบีฟคือปุ่มที่เอาไว้ตัดเสียงเช่นบกพวกคำไม่สุภาพอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูประมาณนี้ครับผมครับผมก็ถือว่าใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์พอดแคสเตอร์น่าจะถูกใจนะฮะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะฮะมีแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนไดรเวอร์นะฮะให้เราไปลองโหลดกันมันจะเป็นหน้าคอนโทรลเลอร์ของเจ้าตัวออดิโอมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะแอปจะชื่อว่า Laser Sync App นะฮะจะเป็นโลโก้เขียวๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้เจ้า Laser Sync App นะฮะมีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกลูกพี่ผมฮะให้ตอนนี้กำลัง connect Laser Sync App ให้ผมอยู่นะครับผม
ครับผมตัวแอปเนี่ยมีหน้าฟีดให้เราตั้งค่าไมโครโฟนของเราเนี่ยหรือว่าตั้งค่าเจ้าตัวมิกเซอร์ของเราเนี่ยได้หลายหน้ามากนะฮะเริ่มจากหน้าที่1ก่อนเลยหน้าที่1นะครับก็คือหน้าคัสตอมไมค์หน้าคัสตอมไมค์มีไว้ทำอะไรนะครับผมมันเอาไว้เลือก channel หรือตั้งค่า channel นั่นเองว่าคุณอยากให้ channel 1เป็นการเอาท์พุตของเสียงไมค์หรือว่าอยากให้เป็นเอาท์พุตของเสียงซิสเต็มในคอมหรือว่าอยากให้มันเอาท์พุตพวก YouTube หรืออะไรที่เราเปิดอยู่นะฮะหรือว่าเป็นเสียงแชทอะไรเงี้ยเราก็สามารถตั้งค่าได้ที่หน้าแรกหน้าคัสตอมไมค์หน้านี้เลยครับผมส่วนหน้าต่อมานะฮะหน้าต่อมาคือหน้ามิกเซอร์นั่นเองครับผมและสำหรับในหน้ามิกเซอร์นะฮะหน้านี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือเป็นหน้าที่เอาไว้ควบคุมชาแนลต่างๆหลังจากที่เราตั้งค่าคัสตอมไมค์มาแล้วนะฮะก็คืออยากให้ชาแนลนี้มีความดังเท่าไหร่ก็สามารถตั้งค่าที่ตรงนี้ได้หรืออยากให้เอาท์พุตช่องที่1ด้านหน้าด้านหลังมีความดังเท่าไหร่ความเบาเท่าไหร่ก็คือสามารถมาตั้งค่าได้ที่หน้านี้นะครับผมส่วนหน้าต่อมานะฮะคือหน้าไมค์ไมค์คืออะไรก็คือหน้านี้จะเอาไว้เลือกฟังก์ชันพอร์ตการใช้งานนะครับเช่นช่องที่เป็น XLR เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นปีใช่ไหมครับมันสามารถต่อเป็น TRS 6.35 ได้อย่างเช่นถ้าเราเสียบกีตาร์ก็ให้เลือกเป็น 6.35 นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้อัดเสียงที่เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะที่เป็น XLR ก็ให้กดเป็น XLR นะครับแล้วก็ในหน้านี้มันสามารถกดเปิดปิด Phantom Power ได้จากหน้านี้เลยนะครับแล้วก็หน้านี้ก็เป็นหน้าคอนโทรลเสียงของไมค์นะฮะในแต่ละช่องไม่ว่าจะเป็นการใส่คอมเพรสเซอร์หรือว่าจะทำการมิกอะไรต่างๆก็ทำได้จากหน้านี้เลยนะครับผมต่อไปนะฮะคือหน้าเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากผมเล่นมันมาหลายวันแล้วช่องแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นการเลือกคาแรคเตอร์ของเสียงไมค์นะฮะอันนี้คือเสียงปกติเดี๋ยวผมลองเปิดคาแรคเตอร์แรกเป็นไงครับตลกไหมครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าการ์ตูนนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดคาแรคเตอร์ต่อไปนะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ชื่อว่ามอนสเตอร์ครับเปิดเลยครับโอ้โหเสียงคนน่ากลัวนะฮะแล้วก็อันต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นอัพยาโลขึ้นมานะฮะอันต่อไปครับครับผมอันนี้ก็คือจะพิทย่านไฮขึ้นมานะครับผมโอเคครับกลับไปเสียงปกติครับครับเสียงปกติกลับมาแล้วครับขอบคุณคุณแจ๊ดด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือการใส่เอ็กโคนะฮะหรือว่าใส่รีเวิร์บนั่นเองว้าวว้าวฮัลโหลฮัลโหลทุกคนคงจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์นี้นะฮะก็สามารถเลือกตั้งค่าเอฟเฟกต์ได้นะฮะก็เขาจะมีพรีเซตมาให้แล้วเราก็สามารถตั้งค่าเองได้เพิ่มเติมนะครับผมปิดนะครับเหมือนอยู่งานวัดเลยฮะแล้วก็หน้าต่อมานะคือหน้าไลติ้งนั่นเองไลติ้งคืออะไรทุกคนคงรู้กันอยู่ว่าเลเซอร์เนี่ยเขาผลิตภัณฑ์ของเขามี RGB เกือบจะทุกตัวนะฮะและเขาจะมีเจ้าตัวเลเซอร์โคม่าเนี่ยเอาไว้ทำการปรับสีเป็นปุ่มต่างๆว่าอยากให้มันเป็นสีอะไรคือมันเซตได้ทุกปุ่มเลยผมชอบมากก็คือใครอยากให้เวฟที่ขึ้นแต่ละเฟดเดอร์มันเป็นสีนี้สีนี้เราก็ปรับค่าได้หมดเลยแล้วก็สามารถโหลดสีมาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมทางเขาก็มีซัพพอร์ตหมดแล้วโอเคจากการใช้งานนะครับถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะฮะผมบอกเลยว่าคนที่เป็นสตรีมเมอร์นะฮะที่เล่นเกมนะฮะอยากได้อุปกรณ์การอัดเสียงที่มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ก่อนที่จะเข้าขั้นโปรนะผมว่าเพราะถามว่ามันเป็นตัวเบสิกไหมผมก็มองว่ามันไม่เชิงเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรมีลูกเล่นเพิ่มมาให้เราเล่นนะแต่มันไปถึงขั้นโปรไหมผมมองว่าก็ยังไม่ถึงนะเพราะว่าบางฟังก์ชันเนี่ยมันปรับมันลดอะไรเนี่ยมันได้ยังได้ไม่เต็มที่นะส่วนทำงานเพลงแนะนำไหมได้นะครับผมก็คือถ้าใครเนี่ยทำงานเพลงด้วยอย่างเช่นอัดโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าตัวเนี้ยจะตอบโจทย์ผมถือว่ามันโอเคเพราะมันครบมันมี4 Phantom 48 โวลต์มาให้ก็ใช้กับคอนเดนเซอร์ได้แล้วก็ตัว XLR มีปีใหม่นะแล้วก็มี TRS มาให้เสียบกีตาร์อัดได้โอเคเลยแล้วก็อย่างที่บอกเป็นของเลเซอร์นะก็สีสันสวยงามใครเอาไปแต่งห้องก็ได้ตัวนี้แล้วก็สำหรับสายทำเพลงนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกพอร์ตด้านหลังเนี่ยมันมี Optical In มาด้วยตัวเนี้ยเราสามารถต่อพ่วงออกมาจากอินเทอร์เฟซเราให้มันมีช่องรับสัญญาณInput เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคลองเอาไปใช้กันดูนะตัวนี้ครับผมสำหรับราคาของเจ้าเลเซอร์ออดิโอมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่9290ครับผมไม่ได้ใบ้หวยนะอันนี้คือราคาของเจ้าออดิโอมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่9290บาทครับผม
ครสนใจนะฮะสามารถสั่งซื้อมาทางเพจซาวพูบาร์เทอร์ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆของเรานะฮะเรามีทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Knockknock JD Central นะฮะเรามีหมดเลยลองเข้ามาช้อปกันได้นะฮะครับผมสำหรับวันนี้ผมปั้นซาวพูบาร์เทอร์คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ